ที่กรรมการเราเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะกังวลว่าเกษตรกรเราเนี่ยจะไม่มีน้ำใช้แต่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความโชคดีนะครับที่ เรามีพายุเข้ามาในประเทศเนี่ยหลายตัวนะครับก็เลยทำให้อ่างเก็บน้ำที่เราเป็นห่วงว่าจะไม่มีน้ำเนี่ยตอนนี้ทราบมาว่ามีความจุของน้ำเนี่ยเกินปริมาณที่จะใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ทางท่านรองหนึ่งนะครับซึ่งท่านห่วงประเด็นนี้นะครับก็อยากสื่อสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไปครับเชิญครับท่านครับผมนพพลทองดาราในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งนะครับของคณะกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมนะครับของพวกเรานะครับคณะกรรมการครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ประเด็นหนึ่งที่พวกเราได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับใกล้ถึงฤดูที่อยากทำนาปังนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมชลเนี่ยก็ยังประกาศในเรื่องของขอให้ชาวนานั้นงดเพาะปลูกข้าวนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยนะครับที่กรมชลประกาศเนี่ยหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นเพราะว่าน้ำต้นทุนเนี่ยนะครับที่มีอยู่ใน4เขื่อนหลักเนี่ยก็คือภูมิพลสิริกิติ์แล้วก็ควายน้อยบนมุมแดนแล้วก็ป่าสักชนประสิทธิ์นะครับมีน้อยนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์หนึ่งนะครับที่ทางกรมชลได้บอกไว้คือจะต้องมีน้ำใช้ได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 5,800 ล้านนะครับซึ่งจะพิจารณาในการปล่อยน้ำนะครับในเรื่องของการเกษตรแต่ว่าณเวลานี้ณวันนี้นะครับมีน้ำอยู่ในทั้ง4เขื่อนเนี่ยน้ำที่ใช้ได้นะครับ1,590ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเท่ากับ 58% นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับทางพวกเราเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ช่วยพิจารณานะครับในการปล่อยน้ำนะครับส่งน้ำให้กับชาวนาในเขตชลประทานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาข้าวเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ชาวนานั้นพอใจนะครับแล้วก็ชาวนานั้นก็อยากที่จะทำนาต่อนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการทำนาปังในฤดูนี้เนี่ย6,770,000 ไร่นะครับ